เห็นวิธีคนเข้าไปเม็ดที่เล็กกว่ามันจะรอดลงข้างล่างจนเติมผิวด้านบนเราคัดแบบหยาบไปก่อนนะครับขั้นต่อไปค่อยก็เป็นรูซึ่งห่างหน่อยไว้ให้เม็ดที่เล็กกว่าเปลือกต่อไปก็เป็นขั้นตอนคัดแยกอีกต่อไปซึ่งจะต้องใช้พัดลมช่วยเพื่อสะดวกเอาผลเล็กๆไม่สมบูรณ์ทิ้งครับแล้วก็การจบขั้นตอนนี่ครับมันมีเมล็ดมีเปลือกมีกากฝุ่นต่างๆผสมอยู่เราก็ร่อนอีกทีนะครับเป่าไปก่อนหน้าเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ส่วนทางนี้ยังไม่ได้ทำนะครับเราทำครั้งต่อไป